นาจของความดีความชั่วที่มีในจิตแต่ละดวงละดวงนี่เป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นคำสอนจึงไม่ปราศจากโลกที่เต็มไปด้วยความรุนร้อนนี้ให้เป็นเหมือนกับน้ำดับไฟหากไม่มีศาสนาเลยแล้วมันก็เหมือนกับไฟไม่บ้านไม่เรือนไม่ประเทศเขตแดนไม่มีน้ำสำหรับดับไฟนั่นเองก็มีแต่ความที่หายผลปีโดยถ่ายเดียวหาสิ่งใดที่จะมีชีวิตดีไม่มีถ้ามีน้ำดับบ้างจุดไหนที่น้ำดับไปถึงน้ำสามารถดับไฟได้เพราะน้ำมีจำนวนมากที่นั่นก็ปลอดภัยไปแต่ยังเหลือสิ่งที่เป็นสาระพอที่จะใช้เป็นประโยชน์ต่อไปได้แต่สถานที่ใดไม่มีน้ำดับไฟเลยปล่อยให้มันไม่เต็มที่เต็มฐานเต็มกำลังของมันจนกระทั่งหมดเชื้อแล้วระดับไปเองนั้นสถานที่เช่นนั้นก็มันมีสิ่งใดเหลือจิตใจของโลกก็เหมือนกันทางศาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟโลภะอย่างนี้ให้ดับหรืออย่างน้อยก็พอเบาบางเหมือนกับโรคที่มียาแก้ก็พอทำเนาผู้เป็นก็มีผู้ตายก็มีวิสุทธิสัยของหยุดของยาของหมอก็ตายไปที่อยู่ในวิสัยของหมอของยาก็ผ่านพ้นความตายไปได้โรคภัยก็หายมีจิตใจดวงใดที่อยู่ในวิสัยของธรรมที่จะซึมซาบเข้าถึงจิตใจอย่างนั้นก็พร้อมมีน้ำดับไฟแต่จิตใจโหดร้ายทารุณเสียจริงๆมืดหนาสาหดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความมืดตื่นเต็มหัวใจไม่คิดถึงบุญถึงบาปไม่คิดถึงนรกสวรรค์ไม่คิดถึงความผิดความถูกประการใดนอกเหนือไปจากความต้องการของตนที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นที่จะต้องที่ต้องการอย่างนั้นซึ่งไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวนั้นเลยนั่นแหละเป็นจิตที่ร้อนมากที่สุดจะทำให้ได้อย่างใจสมใจเจ้าของขนาดใดก็เถอะเพราะใจนั้นเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟด้วยเชื้อไฟมันจุอยู่จนหาที่น้ำแทรกเข้าไปไม่ได้แล้วใจดวงนั้นจะต้องร้อนมากความโลภต้องเกิดขึ้นมากทำตามความโลภมากทำตามราคะตัณหามากไม่มีความลดหย่อนผ่อนผันไม่มีการแก้ไขหรือต้านทานกันบ้างเลยทำตามความรุ่งความหลงของตนไม่คิดสำนึกในจิตใจเลยว่ามีถูกหรือผิดร้อยไปตามยถากรรมคือตามอำนาจกิเลสตัณหาอาสวะมันถูกมันลากไปจิตตรงนั้นเป็นจิตที่ร้อนมากที่สุดแม้จะอยู่ในแดนมนุษย์ก็ตามอยู่ในสถานที่ใดก็ตามจะอยู่ในหอประสาทราชมณฑลที่สมมุติพิเศษสรรปันดอกันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสง่าผ่าเผยเป็นสิ่งสถานที่อยู่ของผู้ทรงเกียรติก็ตามก็มีแต่ชื่อว่าเกียรติเกียรติเท่านั้นแต่ไฟจะเผาลนจิตใจดวงนั้นอยู่ตลอดเวลาหาที่ตรงที่วางไม่ได้เพราะไม่มีน้ำดับไฟคือธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นมากต่อบรรดาสัตว์เช่นเดียวกับน้ำมีความจำเป็นต่อการดับไฟหากว่าศาสนาได้ปราศจากโลกไปเมื่อไรโลกการใดก็ตามโลกใดก็ตามไม่มีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยารักษาหรือเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันเพราะการปฏิบัติของตนบ้างแล้วไม่มีโลกใดที่จะร้อนยิ่งกว่าโลกไม่มีศาสนามีแต่หัวใจที่เต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟคือกิเลสประเภทต่างๆหนุนล้อมอยู่จะหาความสุขไม่ได้นี่แหละนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสอนธรรมะ
อย่างเข้าที่จิตของสัตว์โลกเป็นอันดับหนึ่งไม่มีอันใดเป็นอันดับหนึ่งนอกจากทำเพื่อจิตใจโดยไถ่เดียวเท่านั้นกายวาจาเป็นเครื่องมือกายวาจาเป็นหุ่นคือจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคอยรับใช้เป็นเครื่องมือของใจเท่านั้นใจจึงเป็นของจำเป็นดังที่ท่านกล่าวไว้ในธรรมบทว่ามโนปุพพังคัมมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาท่านแยกออกไปสองอย่างนะถ้าเจอประสันเนนะทาติวากโรติวาเนี่ยแล้วอันนึงก็แยกมันน่าจะสเจนะปทุเถนะนั่นภาสิวาสโรติวาตัวตนตัวตนนางลุกขังแล้วลืมตอนลงกิริยาใหญ่แต่แปลความก็ว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธรรมทั้งหลายใจมีธรรมแล้วจะพูดก็ตามจะทำก็ตามย่อมมีแต่ความเป็นสิริมงคลเป็นความดีทั้งนั้นแต่ถ้าใจได้เสียได้อย่างเดียวจะพูดจะทำอะไรก็มีแต่ความทุกข์ความรุ่มร้อนเหมือนกับรอยเบียงติดตามรอยโคฉะนั้นคือรอยโคผู้เทียมแอกนั่นเรื่องทุกข์คือสิ่งที่เป็นผลด้านติดตามผู้ทำชั่วอยู่เสมอสุขที่เป็นผลก็ย่อมติดตามผู้ทำดีนิสัยคนที่มีความดีมีธรรมภายในใจจึงเหมือนกับผู้มียารักษาโรคติดตัวไปด้วยไปที่ไหนหนักก็เป็นเบาธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่จะเห็นว่าไม่สำคัญโดยเห็นว่าศาสนาอยู่ตามคัมภีร์ใบลานมั่งศาสนาอยู่ตามวัดตามวามั่งศาสนาอยู่ตามพระตามเนรหรือศาสนาอยู่กับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอรหันต์ท่านบ้างทำอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บ้างเหล่านี้เป็นความเข้าใจผิดน้ำนั้นเป็นของกลางใครนำไปใช้ประโยชน์ในทางใดก็ได้จะนำมาดับไฟก็ได้ทำเป็นสมบัติกลางสำหรับโลกผู้ใดมีความต้องการความร่มเย็นความถูกต้องดีงามในความเป็นอยู่ตลอดความประพฤติหน้าที่การงานอาศัยธรรมเป็นแนวทางเดินอาศัยธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินผู้นั้นย่อมไม่ค่อยจะผิดพลาดความฉลาดจะนอกเหนือไปจากธรรมก็ไม่มีปัญญาออกมาจากไหนถ้าไม่ออกมาจากมรรคแปดสติความลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอในอาการเคลื่อนไหวของใจของกายวาจานี่ก็คือมรรคสัมมาสติว่าอย่างไรล่ะนั่นกิริยาการอย่างการพูดการทำที่เป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามก็เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนี่ออกจากมรรคออกจากธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีที่ตรงไหนพอที่จะตำหนิติเตียนคนจะดีคนจะเลวไม่ได้ดีไม่ได้เลวเพราะความเกิดเป็นชาติมนุษย์ขึ้นมาเพียงเท่านั้นจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ตามยังไม่จัดว่าเป็นคนวิเศษวิโสคนเลวคนร้ายต่างๆแต่ต้องอาศัยความเคลื่อนไหวของผู้นั้นเคลื่อนไหวทางใจเรื่องหมายทางกายทางวาจาไปทางถูกหรือทางผิดจึงจะเรียกว่าผู้นั้นดีผู้นี้ชั่วได้ตามส่วนของการจะทำดีและชั่วหนักเบามากน้อยอย่างไรเพียงเกิดมาเป็นมนุษย์มันจะว่าดีเลยทีเดียวไม่ได้ดีก็เพียงแต่ว่าได้รับผลของกรรมเก่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้บุพเพกตปุญญาตาได้เคยสั่งสมอารมณ์คุณงามความดีไว้สมควรมาเป็นมนุษย์หน้าแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นของดีซึ่งเป็นผลของอดีตส่วนอนาคตที่จะดีต่อไปหรือหลักปัจจุบันซึ่งเอาตัวของเราเป็นประกันที่จะดีอยู่ในปัจจุบันก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติการศึกษาอบรม
แนวทางที่ถูกต้องดีงามซึ่งไม่นอกเหนือไปจากธรรมนี้เลยธรรมของพระพุทธเจ้าทำให้คนดีดีไปโดยลำดับเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งดีถึงขั้นดีเลิศไม่มีที่ตำหนิว่าทำไม่สามารถจะทำคนให้ดีได้นอกจากคนไม่สามารถจะนำธรรมมาปฏิบัติต่อตนให้ดีได้สมธรรมเป็นของวิเศษเท่านั้นคนจึงจะไม่ดีดังศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าองค์พระองค์ที่ปัจจุบันนี้คือสมณโคดมของเราพระองค์ทรงประกาศธรรมหรือขนสัตว์ให้พ้นจากโอคะสงสารนี้เป็นมนุษย์ชั้นเยี่ยมมาเท่าไหร่แล้วคืออรหัตตบุคคลมีพระสงฆ์สาวกเป็นต้นรองลงมาก็สกิทาคาก็อนาคารองลงมาก็สกิทาคารองลงมาก็พระโสดาบันรองลงมาอีกก็กัลยาณชนล้วนแล้วตั้งแต่รับการชำระสาสางหรือดัดแปลงแก้ไขตนเองด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าตามขั้นภูมิแห่งกำลังความสามารถของตนทั้งนั้นมีเรียกว่าคนดีได้เพราะธรรมไม่มีธรรมเครื่องประพฤติคนจะดีเอาเฉยๆเป็นไปไม่ได้ทีนี้ย่นเข้ามาหานักบวชเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติของพวกเราเรามาบวชทรงผ้ากาสาวพัดนุ่งเหลืองห่มเหลืองสีแก่นขนุนสีกรักตามที่ท่านทรงดำเนินมาคือพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายยังมีแต่สีกระสีแต่งขนุนกาสาวะแปลว่าสีย้อมน้ำฝาดมันเป็นสีเหลืองจริงๆดังที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นสีที่โลกเขาไม่ต้องการแต่เหมาะสมกับความเป็นสมณะอย่างยิ่งแล้วเรามาบวชนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดที่เรียกว่าเป็นผ้าย้อมฝาดนี้ก็ตามแต่กิเลสไม่ได้บวชกับเรากิเลสอยู่ภายในใจนี่เราจะทำให้เราดีได้อย่างไรถ้าไม่แก้กิเลสตัวชั่วตัวเลวทรามต่ำช้าตัวเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่ภายในใจไม่ว่ากิเลสประเภทใดต้องเป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ไขกิเลสประเภทใดๆก็ตามตั้งแต่ประเภทหยาบขึ้นไปถึงประเภทกลางละเอียดละเอียดสุด จึงต้องทำการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงทวงจิตใจของเราไม่ใช่น้อยบางครั้งถึงกับเอาตายเข้าว่ากันเลยกิเลสไม่ตายเราก็ตายเราไม่ตายขอให้กิเลสตายอย่างน้อยให้กิเลสพ่ายจากเราไปพ่ายแล้วก็แพ้ตายทิพย์หายไม่มีเหลือนะนี่เพื่อทำความดีแก่ตนเพื่อความเป็นคนดีกิเลส นับตั้งแต่วันบวชมากิเลสไม่ได้บวชบวชตั้งแต่เราแต่คำว่าบวชแปลว่าเว้นในจิตที่ควรเว้นปฏิบัติในจิตที่ควรปฏิบัติดำเนินเราเป็นนักบวชจึงต้องอาศัยหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องดำเนินเพราะเป็นสิ่งที่ควรดำเนินสำหรับนักบวชเราเฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยทีนี้เมื่อดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยหลักวินัยนี้เป็นกฎเพื่อปราบกิเลสประเภทหยาบๆซึ่งจะแสดงออกมาอย่างผ่าโผนในโลกเห็นได้อย่างชัดเจนให้อยู่ในกรอบแห่งพระวินัยซึ่งเป็นกฎข้อบังคับสำหรับปราบกิเลสประเภทหยาบทางกายวาจามีใจเป็นผู้เกี่ยวข้องอยู่ด้วยธรรมนั้นเป็นเครื่องปราบปรามภายในจิตใจกิเลสภายในจิตใจล้วนๆการต่อสู้การปราบปรามกิเลสประเภทใดก็ตามต้องเหมือนกันกันกับเขาต่อสู้กันถ้าต่อสมมติว่าเขาเล่นกีฬาชกมวยกันก็เอาขนาดถึงตายก็มีในบางครั้ง
พอต่อยกันอย่างหมดกำลังทุกคนผลที่เล็ดลอดออกมาจากแพ้หรือชนะค่อยปรากฏทีหลังในขณะที่ต่อสู้กันนั้นไม่ได้คำนึงถึงความแพ้ความชนะมากไปกว่าความเอาให้เต็มเหนี่ยวพอตายก็ตายเรียกว่าสุดกำลังของทุกคนที่ต่อสู้กันในเวลานั้น นี่เป็นข้อเทียบเทียมสำหรับผู้ปฏิบัติ กิเลสเราถือเป็นข้าศึกประเภทหนึ่งแต่ละประเภทประเภทธรรมะเป็นเครื่องมือทั้งเป็นกำลังใจธรรมะมีหลายแง่หลายกระทงหลายด้านเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องสนับสนุนเราก็เหมือน เป็นปัญญาสติเป็นเครื่องมือฟาดฟันกับกิเลสตามต้อนกิเลสหุดคุยกิเลสคุยเคลียร์ขุดค้นขึ้นมาอยู่ลึกอยู่ตื่นขนาดไหนขุดค้นขึ้นมาจนได้ด้วยอำนาจของสติอำนาจของปัญญาศรัทธาความเชื่อเป็นเครื่องสนับสนุนเชื่อว่ายังไงกิเลสจะต้องอยู่ในเนื้อมือของเราจนได้วิริยะหนุนเข้าไปเพียรเข้าไปไม่หยุดไม่ถอยนี่คือความทำตัวให้เป็นคนดีทำพระทำเนรของเราให้เป็นพระเนรที่ดีทั้งทางพระวินัยทั้งทางธรรมทางพระวินัยดีสวยงามทางกายทางวาจาที่แสดงออกทางธรรมดีด้วยความสงบเยือกเย็นมีความสง่าผ่าเผยอยู่ภายในจิตใจมีสติสตังมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเสมอกิเลสตัวใดก็ตามย่อมเป็นภัยต่อเราทั้งนั้นด้วยเหตุนี้เรื่องการปราบปรามกิเลสจึงไม่เว้นว่ากิเลสตัวใดจะควรปราบปรามเมื่อไหร่แต่ปราบปรามทุกขณะที่เราประกอบความภาคเพียรหรือเรียกว่าที่ต่อสู้กัน ผลที่ปรากฏขึ้นมาจากการต่อสู้กับกิเลสแบบลูกศิษย์ตถาคตก็ปรากฏขึ้นมาตั้งแต่ต้นว่ากัณยานัชนก็กัณยานภิกษุนั่นเริ่มต้นแล้วออกจากนั้นก็เป็นอริยะโสดพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาเป็นลำดับลำดับเพราะการแก้ไขถอดถอนหรือปราบปรามกิเลสได้เป็นขั้นๆตามกำลังความสามารถของเราผลสุดท้ายก็ได้ชัยชนะอย่างเต็มภูมิคืออรหัตผลหรืออรหัตบุคคลธรรมที่กล่าวทั้ง4ขั้นนี้5กับกัณยานชนไม่ได้นอกเหนือไปจากความพยายามของพวกเราซึ่งมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องปราบปรามและเป็นเครื่องมือปราบปรามกิเลสภายในจิตเรื่องการสถานที่นั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าสถานที่ที่ตั้งอยู่แห่งอริยสัจทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์มีอยู่ที่ตรงไหนมีอยู่ที่กายมีอยู่ที่ใจสมุทัยมีอยู่ที่ไหนสมุทัยมีอยู่ที่ใจส่วนกายมีสาเหตุเป็นมาเพราะอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ผิดธาตุผิดขันธ์แล้วเป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายเป็นไข้ขึ้นมานี้ท่านไม่เรียกสมุทัยเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องของกิเลสท่านจึงไม่เรียกสมุทัยแต่สาเหตุที่ทําให้ธาตุขันธ์มีคนพิการได้นั้นไม่เหมือนกันอันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตยิ่งกว่าเรื่องของสมุทัยซึ่งเป็นข้าศึกต่อจิตใจอย่างยิ่งฉะนั้นท่านจึงสอนว่าจะแสดงเรื่องของสมุทัยได้แก่อะไรให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นต้นท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกับวัฒนสูตรว่านันทิรังคสังฆาตตัตตะตัจฉาภินันทิเสอยู่ที่ดังกามตัณหาวัฒนาวิภาวะตัณหาเนี่ยท่านกล่าวนี้
กามตัณหาก็คือความอยากความใคร่ในกามในสิ่งที่ตนรักตนชอบใจกามะคือความใคร่เราชอบใจสิ่งไหนมันก็เป็นกิเลสตรงนั้นภาวะตัณหาเราเคยทราบมาด้วยกันแล้วจึงไม่อยากจะอธิบายมากมายให้เสียเวลาทั้งภาวะตัณหาทั้งวิตัณหาตัณหาวิภาวะตัณหาเราจะอธิบายให้ทราบตั้งแต่เพียงว่าสถานที่อยู่แห่งสัจธรรมทั้งสี่นี้คืออะไรอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าการสถานที่อื่นใดทุกข์อยู่ที่ใจเป็นสำคัญจึงเกิดขึ้นจากสมุทัยเป็นผู้ผลิตขึ้นมานิโรธดับทุกข์จะดับที่ไหนทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนนิโรธก็ดับที่นั่นแล้วสาเหตุที่จะทำให้นิโรธดับทุกข์ได้มาจากไหนมาจากมรรคน่ะมรรคได้แก่อะไรได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาตถาคตอริยสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีปัสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิบาณายะสังวัตติน่ะเสยที่ดังคืออะไรที่นี่นะมากคือช่วงไหนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเคลื่อนเรื่องปัญญาก่อนอื่นเพราะปัญญาเป็นผู้ฉลาดเป็นความฉลาดเหมือนเราทำเหมือนในวงงานต้องหาผู้ฉลาดเป็นหัวหน้างานจะเอาคนโง่เป็นหัวหน้างานจะทำงานให้แหลกเลี้ยวไปหมดไม่มีใครที่จะเชื่อถือและทำตามเพราะหัวหน้างานโง่กว่าลูกงานเพราะฉะนั้นหัวหน้างานใดก็ตามจึงต้องหาคนฉลาดมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปแสดงถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดรอบตัวของมรรคขึ้นเบื้องต้นดังที่กล่าวไปแล้วว่าสัมมากัมมันตะเรื่อยๆไปนี่เรียกว่ามรรคมีอยู่ในสถานที่ใดมรรคนี้ก็เป็นเจตสิกธรรมออกมาจากเจตสิกธรรมอันหนึ่งเช่นเดียวกับสมุทัยสมุทัยก็เกิดขึ้นจากสัญญาสังขารวิญญาณนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นจากอะไรเมื่อเป็นไปฝ่ายจะทำกิเลสให้เกิดขึ้นท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นไปฝ่ายที่จะระงับดับกิเลสลงไปท่านเรียกว่ามรรคคือสติปัญญาความคิดความปรุงขึ้นมาด้วยอุบายเยียบคายโดยประการใดก็ตามเรียกว่าปัญญาความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอท่านเรียกท่านเรียกสตินี่คือมรรคสติเนี่ยเป็นมรรคเกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกันเช่นเดียวกับกิเลสมันเกิดขึ้นมาจากใจแต่มันบังคับใจกดขี่บังคับใจให้รับความเดือดร้อนและกดทวงจิตใจให้จมอยู่นั้นตลอดเวลาหาทางฟื้นตัวไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นมรรคจึงเป็นเครื่องชำระล้างสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ใจได้ดีดตัวขึ้นมาเป็นอิสระเพราะอำนาจแห่งมรรคเป็นผู้ชำระขัดเกลาหรือเป็นผู้ปราบปรามชะล้างสิ่งที่สกปรกทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแล้วก็นิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับลำดาของตามกำลังของมรรคที่ชำระได้มากน้อยเมื่อถึงที่ควรจะดับได้อย่างเต็มที่เพราะอำนาจของมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วก็ดับในขณะเดียวเท่านั้นเช่นพระอรหัตตมรรคท่านดับกิเลสอาสวะทั้งมวลที่รวมตัวอยู่ในอวิชชาเพียงดวงอันเดียวเท่านั้นในขณะเดียวเท่านั้นมันเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์เป็นกิริยาอันหนึ่งเท่านั้นมรรคเมื่อทำหน้าที่ดับกิเลสหมดไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็หมดหน้าที่ของตนนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งสืบเนื่องไปจากมรรคเป็นตัวเหตุดับลงไปอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดที่ดับอีกแล้วกิริยาแห่งความดับทุกข์ก็สิ้นไปในขณะนั้นท่านจึงแสดงไว้ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เพื่อแจ้งให้ทำให้แจ้งออกมาชัดๆทั้งๆที่เราทุกคนก็ทราบว่าทุกข์เกิดขึ้นจากในตัวของบุคคลแต่ละคนไม่ใช่คนตายทำไมจะไม่รู้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทุกข์พึงกำหนดรู้นั้นก็เพราะว่าทุกข์มีอยู่กับทุกคนแต่ไม่มีใครสนใจที่จะกำหนดรู้เพื่อแก้เพื่อถอนสาเหตุว่าเป็นมาอย่างไรด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เป็นบทเป็นบาป
เป็นกฎเป็นเกณฑ์อันถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายว่าทุกข์พึงกำหนดรู้สมุทัยพึงละนั่นท่านบอกละละสมุทัยนี่จะละอย่างไรท่านนี้ท่านพูดย่อๆท่านตรัสไว้ย่อๆกินความกว้างขวางมากทีเดียวพึงละก็ต้องละด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออันสำคัญเอาจะหนักแน่นขนาดไหนเป็นตายก็ฟาดฟันกันแหลกกันลงไปนี่เรียกว่าทำการละสมุทัยทำอย่างนี้หรือทำการปราบสมุทัยอันเป็นตัวกิเลสทุกประเภทนั้นให้สูญซากออกไปจากจิตใจหรือสิ้นซากลงไปจากใจไม่มีเหลือเพราะอำนาจของมรรคคือการปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปเองไม่ใช่ทำเหล่านี้จะทำงานไปคนละเวล่ำเวลาท่านแยกชื่อออกมาอย่างนี้เหมือนกับทำทั้งสี่นี้อยู่ต่างทิศต่างแดนอยู่คนละทวีปความจริงอยู่ในจุดเดียวกันนั่นแหละทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจความรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ในขณะเดียวกันกับทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วการค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นพอแห่งทุกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นเหตุมีอะไรกระทบกระเทือนจิตใจใจจึงรับความทุกข์ขึ้นมาคำว่าความกระทบกระเทือนนั้นหมายถึงอารมณ์ของตนที่ไปสำคัญมั่นหมายเช่นมีผู้หนึ่งผู้ใดมาติฉินนินทาแม้เขาติฉินนินทามาเป็นเวลาหลายเดือนหลายปีแล้วก็ตามเวลาจิตไม่ได้เสกสรรปั้นยอไม่ได้สำคัญมั่นหมายก็เหมือนกับไม่มีพอได้ยินในขณะนั้นมีผู้ใดผู้หนึ่งมาเล่าให้ฟังก็ตามแล้วเรื่องจะล่วงไปกี่ปีกี่เดือนแล้วไม่สำคัญสำคัญที่จิตปรุงขึ้นสำคัญว่าเขาว่าให้เราอย่างนั้นนั้นเกิดความโกรธความเครียดแค้นขึ้นมานี่คือสมุทัยเมื่อเกิดความโกรธความไม่พอใจขึ้นมาแล้วทุกข์จะไม่เกิดได้หรือไงความโกรธนั่นแหละทำให้เกิดทุกข์ความเครียดแค้นนั่นแหละทำให้เกิดทุกข์เพราะความสำคัญว่าเขาว่าให้ตัวอย่างนั้นอย่างนั้นไม่พอใจนะนี่คือตัวสมุทัยความทุกข์จึงปรากฏที่นี้และจะดับด้วยวิธีใดนี่เป็นเรื่องของมรรคคือสติปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเป็นเรื่องสังขารเป็นสิ่งหลอกลวงตั้งแต่ก่อนที่เขายังไม่ได้พูดให้ฟังทั้งๆที่เขานินทาก็นินทาไปแล้วหรือเขาสรรเสริญยันยอก็สรรเสริญไปแล้วเราก็ดีใจปลื้มอกปลื้มใจก็เป็นเรื่องของสมุทัยประเภทหนึ่งแต่นี้แยกเอามาพูดเพียงส่วนไม่ดีเฉยๆความจริงก็คุณทราบในส่วนที่เรารักเราชอบนั้นมันก็เป็นสมุทัยเหมือนกันอย่างกามตัณหาทันหลักเราใคร่เราชอบในอิทธารมไม่ชอบในอนิทธารมมันก็เป็นเรื่องของสมุทัยด้วยกันทั้งสองอย่างและทั้งสิ่งเหล่านี้ก็ออกจากลมปากของเขาแล้วผ่านไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่เห็นว่าอะไรแต่ก่อนพอมีคนมาเล่าให้ฟังความสำคัญนั่นหมายก็เกิดคิดเกิดตรงขึ้นสำคัญขึ้นในเวลานั้นก็เกิดทุกข์ในเวลานั้นเกิดกิเลสขึ้นแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมากิเลสคือความไม่พอใจความเครียดความแค้นเกิดขึ้นมาแล้วเราค้นคว้าดูเรื่องของสังขารที่มันคิดมันตรงหลอกตัวของตั้งแต่ก่อนไม่ได้ยินมันไม่เห็นเป็นอะไรนี่สังขารมีตั้งแต่เรื่องหลอกสัญญาความหมายต่างๆมีตั้งแต่เรื่องหลอกลวงทั้งนั้นสติปัญญาตามต้นสิ่งเหล่านี้ให้มันหดตัวเข้ามาเลื่อยหมอบราบเข้ามาจากเหตุการณ์เหล่านั้นนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นการระงับดับกิเลสเมื่อดับกิเลสคือความสำคัญนั่นหมายว่าเขาว่าให้ตัวอย่างนั้นอย่างนั้นเขายกย่องชมเชยเขานินทาตนอย่างนั้นนั้นมันก็ระงับลงมาเพราะสังขารตัวไปปรุงสัญญาตัวไปหมายต่างหากนี่เมื่อสติปัญญาทันเหตุการณ์เหล่านี้แล้วสังขารสัญญาเหล่านี้ก็ดับตัวลงไปทุกข์ก็ไม่มีขึ้นมาอีกเพราะสัญญาสังขารสัญญาสังขารนั้นมันเป็นตัวกิเลสและดับไปด้วยอำนาจของสติปัญญาตามต้นนั้นก็ดับลงไปนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นนั่นอยู่ในฉากเดียวกันไม่ได้อยู่นอกเหนือไปจากนี้เลยอย่าคิดให้กว้างขวางมากมายอย่าไปเที่ยวหอบแบกแผ่นดินทั้งแผ่นโลกธาตุทั้งโลกธาตุให้มันหนักเปล่าๆแบกมรรคผลนิพพานแบกอยู่ที่โน่นที่นี่ให้หนักไปหมดกิเลสอยู่ในหัวใจไม่คิดไม่อ่านไม่คลี่คลายออกมาให้เห็นมันก็จะแบกเผาลมจิตใจอยู่นั้นตลอดเวลา
หาทางจบสิ้นไม่ได้นี่แหละเรื่องของทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์อยู่ที่ใจเพราะสมุทัยเป็นเหมือนเส้นบรรทัดดีดเป็นเส้นเป็นสายยาวเหยียดอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ตัดเส้นบรรทัดเราไม่ได้ตัดเส้นเป็นอันเป็นเชื้อที่ให้เกิดทุกข์นี้ออกจากใจด้วยสติปัญญาประเภทใดและด้วยความเพียรประเภทใดเลยนั้นเราจะหาความดีความดีความสุขความเจริญเพราะความบวชเป็นพระนี่มาจากไหนเบื้องต้นก็เลยพูดแล้วว่าการบวชมีแต่ว่าเราบวชเฉยๆกิเลสไม่ได้บวชด้วยบวชมันแล้วจึงต้องต่อสู้กับกิเลสฟาดฟันทันแหลกกันส่วนมากก็แพ้กิเลสกลับไปส่วนที่ชนะกิเลสจนกระทั่งถึงพ้นเป็นอรหัตตบุคคลเป็นผู้เลิศมีน้อยเต็มทีอันนี้เราควรคิดให้มากสมัยพุทธกาลท่านบวชกับสมัยเราบวชนี่ผิดกันอยู่มากเหมือนกับว่าเป็นรูปลักษณะเป็นพิธีเท่านั้นในปัจจุบันนี้นั่นท่านบวชจริงๆบวชด้วยความเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งที่เคยอยู่เคยสัมผัสสัมพันธ์มาในบ้านในเรือนในที่เข้ามาผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและความเป็นอยู่ในครอบครัวญาติเรือนและสังคมต่างๆท่านได้เห็นมาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจนเกิดความเบื่อหน่ายแล้วคลายความยินดีทั้งหลายนั้นออกมาบวชก็บวชด้วยศรัทธาเพื่อทำจิตใจให้หลุดพ้นจากทุกเครื่องกดถ่วงทั้งหลายดังที่กล่าวมาอันที่ว่าเบื่อในหนานั้นให้ได้หลุดพ้นไปจากจิตใจเพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรของพระสงฆ์สาวกในครั้งพระอรหันต์จึงผิดกันกับการประกอบความเพียรของสมัยของพระในสมัยปัจจุบันของชาวพุทธเราในสมัยปัจจุบันนี้มากผิดกันอยู่มากการสอนอัดสอนธรรมก็พระพุทธเจ้าทรงประทานเองการประทานธรรมะด้วยพระองค์เองนั้นคือว่าได้ทองทั้งแท่ง 100% ออกมาเป็นของขวัญหรือเป็นสิริมงคลแก่บรรดาสาวกไม่ผิดไม่พลาดไม่คลาดไม่เคลื่อนอะไรทั้งนั้นเพราะธรรมพระองค์ทรงตรัสรู้เองโดยชอบทรงรู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างและประกาศทำแก่สาวกด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ฟังจึงไม่จำเป็นจะต้องเลือกเป็นอันใดว่าถูกหรือผิดก็มีแต่จะดื่มเอาเมื่อหลังจากได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าทรงอบรมแล้วเข้าไปประกอบความภาคเพียรด้วยความพออกพอใจศรัทธาความเชื่อความสายวิริยะความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยความเพียรทุกประโยคเต็มไปด้วยอัตตธรรมเต็มไปด้วยความพอใจฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นเดียวกันเข้าไปเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลจะมาอยู่ในเงื้อมมือได้อย่างไรปรากฏว่าองค์นั้นสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นสำเร็จอยู่ที่ทางจงกรมองค์นั้นสำเร็จอยู่ในท่าสมาธิองค์นั้นสำเร็จอยู่ในท่ายืนองค์นั้นสำเร็จอยู่ในท่านอนและสำเร็จอยู่ในเขาลูกนั้นป่านั้นเป็นต้นนี่ผลที่ท่านได้รับเพราะความทำจริงทำก็เป็นของจริงผู้เทศก็เทศด้วยความจริงเป็นเม็ดเป็นหน่วยคือพระศาสดาเป็นผู้ประทานพระโอวาทเองไม่มีที่สงสัยผู้รับฟังก็เป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสารมาแล้วอย่างเต็มหัวใจและพร้อมเป็นภาชนะที่พร้อมมูลเต็มที่แล้วควรจะธรรมะอย่างยิ่งแล้วเมื่อประสิทธิ์ประสาทธรรมะให้ก็รับได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกจากนั้นนำไปปฏิบัติส่วนใดที่ยังบกพร่องต้องการอยู่ยังไม่สำเร็จตามความหมายพยายามทำตามเต็มความสามารถผลสุดท้ายก็กอบโกยอมกผลนิพพานเป็นหัวใจเต็มหัวใจกลายเป็นสาระของพวกเราขึ้นมาว่าสังฆังแสนังขจามินั่นท่านพุทธการท่านบวชอย่างนั้นและทำในครั้งนั้นกับทำครั้งนี้อย่าเข้าใจว่าปลอมกิเลสครั้งนั้นกับครั้งนี้ก็อย่าเข้าใจว่าเป็นคนละประเภทกิเลสครั้งนั้นก็คือกิเลสครั้งนี้นั่นเองเหมือนกันทำครั้งนั้นกับทำครั้งนี้ก็เหมือนกันเป็นแต่ว่าอุบายวิธีการสอนของผู้ที่นำมาสอนนั้นจะผิดแปลกแตกต่างกันอยู่บ้างเป็นธรรมดาอันนี้เรายอมรับแต่สำคัญศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเจาะแสวงหาครูหาอาจารย์ผู้ทันประพฤติปฏิบัติ
จริงจังในอัตในธรรมและเป็นผู้รู้ผู้เห็นได้ผ่านพ้นไปเช่นเดียวกับพระสาวกทั้งหลายนั่นแหละเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ท่านจะแนะนำสั่งสอนเราให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีข้อข้องใจสงสัยผู้รับอัตรับธรรมก็รับได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องเลือกต้องเฟ้นเพราะเป็นธรรมที่จริงแท้สุดส่วนออกมาจากหัวใจของท่านแล้วมรรคผลจะไปที่ไหนเมื่อเราก็พร้อมแล้วอย่างนั้นหาเถาะสอนแสวงหาครูหาอาจารย์ก็เหมาะแล้วเป็นครูชั้นเอกถ้าลงได้ถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธแล้วเอกด้วยกันทั้งนั้นไม่เป็นสองเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยศรัทธาความภาคเพียรของเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลจะพึงได้รับจะนอกเหนือไปจากที่ท่านพระสาวกทั้งหลายได้รับนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นไปในรอยเดียวกันนี่แหละขั้นพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันนี้มีแตกต่างกันก็ดังที่กล่าวมาแล้วนี้แต่ทีนี้แยกมาพูดถึงเรื่องการบวชในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะบวชเพียงเป็นพิธีบวชท่านบวชท่านบวชเพื่อตัดกามคือกามะคือความค่ายทั้งหลายออกหมดเริ่มเบื่อหน่ายมาตั้งแต่เป็นคารวะแล้วก็มีมาเบื่อหน่ายทีหลังก็มีไม่ได้ตั้งใจจะบวชจริงจังนักก็มีแต่เมื่อได้ฟังอัดฟังธรรมเพราะอุปนิสัยซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นเครื่องยอมรับเป็นสิ่งที่ยอมรับและประพฤติปฏิบัติตามจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานก็มีไม่น้อยสรุปความแล้วท่านบวชในครั้งนั้นท่านบวชเพื่อจะละหรือบวชด้วยความเบื่อหน่ายจริงๆปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจริงๆกลับมาสมัยปัจจุบันนี้กลายเป็นเรื่องบวชพอเป็นพิธีแต่เสียซะมากแล้วเหมือนกับว่าบวชมาสั่งสมกิเลสบวชมาสั่งสมกามกามแม้พอแล้วความแปลว่าความใคร่มันใคร่ยังไงบ้างถ้าพิจารณาสิไม่ใช่ว่ากามอย่างประเภทอย่างประเพณีของหญิงของชายนั้นโดยถ่ายเดียวคำว่ากามทั้งวัตถุทั้งบุคคลเป็นความใคร่ได้ทั้งนั้นเช่นเงินทองข้าวของสมบัติต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์มีเป็นเหตุให้เกิดความรักความใคร่ได้ทั้งนั้นสมณศักดิ์ตั้งเป็นนั้นตั้งเป็นนี้แล้วอยากเป็นนั้นและอยากเป็นนี้อยากจนจะเป็นบ้าไปก็มีแล้วพระเป็นไปอย่างนั้นเป็นพระที่บวชเพื่อความพ้นทุกข์ที่ไหนนอกจากบวชเพื่อความสั่งสมกิเลสให้โลกเขาทุเรศสงสารหรือทุเรศทุลังจนตรงใจไม่ตกให้เกิดความอิจฉาละอาใจเบื่อหน่ายต่อพระประเภทนั้นประเภทที่บวชเพื่อการเพื่อการนั้นเท่านั้นเป็นประโยชน์อะไรเอาพิจารณาให้ดีเราไม่ได้อุตริเป็นความจริงอย่างนี้ตามหลักธรรมชาติที่เห็นอยู่รู้อยู่กันเหมือนถ้าบวชแบบพระพุทธเจ้าแบบสาวกแล้วทำธรรมะอันยอดเยี่ยมที่จะเป็นเครื่องประดับเป็นสิริมงคลในจิตใจนั้นจะหนีพ้นไปได้จากปฏิปทาไปได้หรือปฏิปทาคือการปฏิบัติเป็นของสำคัญมากทีเดียวพวกเราทั้งหลายให้ฟังให้ถึงใจเราบวชมาแก้กิเลสความคลายทุกประเภทเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเห็นว่าเป็นภัยต่อจิตใจเสมอและต่อสู้กันแก้ไขกันคำว่าพระนี่ก็เต็มภูมิแล้วแหละพระก็แปลว่าประเสริฐเนี่ยแต่จะให้มันประเสริฐแต่ชื่อเหมือนอย่างชื่อนายประเสริฐประเสริฐที่อยู่ในเรือนจำติดคุกติดตารางอยู่ในเรือนจำนั่นมันประเสริฐทั้งคุณภาพที่มีอยู่ในใจเราด้วยนี่เป็นที่เหมาะสมสถานที่อยู่ก็กว้างขวางแต่ก่อนสะดวกสบายแต่กลับตรงข้ามมาสมัยปัจจุบันนี้สถานที่อยู่ที่เที่ยวที่วิเศษของพระเรารู้สึกว่านับวันคับแคบเข้ามาทุกวันแต่เสนาธิการที่อยู่สำหรับพระเรานั้นรู้สึกหรูหรามากแม้แต่ว่าเรานี้ก็ยังรู้หลายอยู่ไม่น้อยเหมือนกันทั้งๆที่จะหมวดจดขันเพราะเล็งเห็นเรื่องของพุทธการอยู่แล้วมันต้องรู้หลาจนได้มันเข้ามาเองนั่นแหละเรื่องนี่ถ้าว่าเราอนุญาตให้เขาสร้างกุฏิสถานที่อยู่ของพระตลอดถึงทางในครัวสายโยมมันดานด้วยแล้ววันนี้จะรู้หราที่สุดกุฏิหลังละเป็นแสนๆก็มี
จะมีแน่ๆแต่ว่าเป็นหลังเป็นหมื่นๆเลยหลังเป็นแสนๆก็มีโบสถ์ก็ไม่ทราบจะกี่ล้านถ้าเราจะให้เปลี่ยนไปตามความต้องการของศรัทธาทั้งหลายเราพยายามทุกวิธีทางที่จะให้เป็นไปเพื่อความเหมาะสมเกี่ยวกับธรรมะแม้เช่นนั้นก็ยังรู้สึกว่ารู้หลายปีนเกลียวกับธรรมปีนเกลียวกับข้างพุทธกาลอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนั่นท่านดูด้วยความผาสุกทางด้านจิตใจจริงๆท่านไม่หวังความผาสุกจากสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยต่างๆมากไปยิ่งกว่าความพออย่างชีวิตให้เป็นไปแต่ความมุ่งมั่นในธรรมนั้นล้นหัวใจนี่มันกลับตรงข้ามตรงนี้กับสมัยปัจจุบันความหวังทำล้นหัวใจมีที่ไหนแต่ความหวังเรื่องปัจจัยทั้งสี่นี้ล้นหัวใจอาจมีได้เราเพียงพูดเพียงว่าอาจเรียกว่าทำเอาไว้กดเอาไว้ส่วนในที่ชุมนุมชนมากเท่าไหร่ก็ทัดเทียมกันกับชุมชนหรือเหนือกว่าโลกเขาจะอีกดูปัจจัยทายทานที่เป็นมานั่นก็เหมือนกันเราจะหาที่เก็บไม่ได้มันเต็มห้องทุกติดแต่ทำในใจนั้นแห้งผากนี่ที่มันน่าสะดุดสังเวชเพราะฉะนั้นว่าเราที่เป็นอยู่นี้ท่านทั้งหลายที่ยังไม่เคยได้บำดำเนินมาก่อนยังไม่เคยเห็นในสมัยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินซึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นต้นจะดูปัจจัยทายทานที่เป็นมานั่นก็เหมือนกันจะหาที่เก็บไม่ได้มันเต็มห้องทุกติดแต่ทำในใจนั้นแห้งผากนี่ที่มันน่าสะดุดสังเวชเพราะฉะนั้นว่าเราที่เป็นอยู่นี้ท่านทั้งหลายที่ยังไม่เคยได้บำดำเนินมาก่อนยังไม่เคยเห็นในสมัยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินซึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นต้นเรามาเห็นอย่างมัตตาวันตานี้น่าจะว่าขัดข้องบ้างในบางอย่างแต่สำหรับความรู้สึกของผมมันเหลือเฟือทุกสิ่งทุกอย่างปนปื้อมากนี่ก็เนื่องจากศรัทธาญาติโยมเขาโดยเราไม่ได้บังคับมันหนักมาเองเป็นเองก็รู้หลาเอาเขาวิตกวิจารณ์เหมือนกันการปฏิบัติธรรมดังที่เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วซ้ำๆซักๆเป็นไปด้วยความเฉียบๆทั้งนั้นวัตถุไม่เจริญ แต่ธรรมเจริญอยู่ก็พอได้อาศัยบางแดดบางฝนสถานที่แต่ทางจงกรมนั่นเปี้ยงจนเป็นตกเป็นเหวไปเพราะเดินจงกรมมากอาหารปัจจัยพอเป็นไปเท่านั้นพอบ้างไม่พอบ้างแต่ทางอาหารของใจคือธรรมเต็มเปี่ยมอยู่เสมอสติกับปัญญารักษาจิตใจรอบด้าน
ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดเพราะฉะนั้นจิตของผู้มุ่งอัดมุ่งทำจึงไม่ได้คิดไปเกี่ยวกับเรื่องวัตถุให้เสียเวลามากยิ่งกว่าการระมัดระวังภายในจิตใจสมกับว่ารักษาตนหรือบำรุงจิตใจของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นลำดับขึ้นไปถึงขั้นสูงสุด นี่เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาอยู่มากสมบัติเงินทองในวัดหนึ่งมีจำนวนมากในข้างพุทธการไม่มีแต่สมัยทุกวันนี้เป็นกี่สิบล้านหรือร้อยล้านเราก็ไม่ทราบเนี่ยมันก็ผิดกันอย่างนี้จะว่าไงที่กัลปนาสงฆ์ที่ธรณีสงฆ์เจ้าตึกเจ้าห้องที่ดินที่ดอนเขาเช่าทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนที่ธรณีสงฆ์ก็มีดังที่ท่าที่ธรณีสงฆ์ดังข้างพุทธการที่กัลปนาอะไรหากไม่ออกหน้าออกตาจนเหยียบย่ำทำลายศาสนธรรมหรือเพศของพระหัวใจของพระและจนแหลกละเอียดไปอย่างทุกวันนี้เงินทองปัจจัยเหล่านี้แต่เป็นไปตามหลักพุทธการจริงๆแล้วมีไว้ทำไมนะก็มีแต่ธรรมเท่านั้นสั่งสมธรรมไม่ได้มาสั่งสมสิ่งเหล่านี้มีมากเพียงไรจะทำให้เป็นประโยชน์แก่โลกอะไรก็ว่างไปปลูกร่ำโรงเรียนสร้างสถานที่ชุมนุมชนให้รับความสะดวกสบายจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นสาธารณประโยชน์โรงพยาบาลโรงร่ำโรงเรียนสร้างมันไปหมดก็หมดถ้าเนินมีผู้ให้กินอยู่นี่มีผู้ให้ขบให้ฉันนี่สละตายจริงๆแล้วมันก็ไม่ตายยิ่งเหลือเฟือกลัวจะตายนั่นแหละกิเลสมันอ้วนแต่ทำมันทำมีตัวก็ผอมผอมมากทีเดียวแต่ไม่ทราบว่าจะมีทำให้ผอมด้วยมีก็ไม่ทราบนี่ขนาดคิดให้คิดไว้ทุกๆรูปทุกๆนามทุกๆองค์ที่มาอยู่ในสถานที่นี้เราไม่ได้พูดเพื่อการกระทบกระเทือนผู้หนึ่งผู้ใดแต่พูดตามหลักความจริงของศาสนาว่าผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชคือพระเหล่านี้ปฏิบัติอย่างไรจึงตรงตามศาสธรรมศาสยบุตรศาสยบุตรเป็นผู้ชำระสะสางกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้มาสั่งสมกิเลสสั่งสมวัตถุต่างๆจนกระทั่งมีสารพัดระเพอวิทยุโทรทัศน์เทวทัศน์ลายโครงลายคามเต็มไปหมดมันก็เหมือนกับโลกก็ดีที่อยู่ดีกินดีนอนก็แล้วแต่อยากจะตื่นเมื่อไหร่ยิ่งกว่าหมูตื่นมาเมื่อไหร่ก็ได้กินเพราะมีผู้เอามาให้กินเลยลืมเนื้อลืมตัวไปเสียแล้วดินเหนียวมาติดบนหัวแล้วก็ว่าตัวมีงอนผ้ากาสาวะพัดมาพาดเข้าในตัวแล้วก็เป็นพระยศใหญ่ไปแล้วยศนั้นแหละคือตัวกิเลสพระจริงไม่มียศยศอยู่ในใจยศศีลยศธรรมยศสมาธิยศปัญญายศวิมุตตินั่นเป็นเรื่องของพระแท้ให้คิดให้รอบคอบทุกๆองค์เราพูดเพื่อเป็นการเตือนใจสำหรับผู้ที่มาอยู่กับเราให้ได้รู้วิธีปฏิบัติอย่าให้เป็นไปดังที่ว่านั้นด้วยเหตุนี้วัดเราจึงไม่ให้มีอย่างที่ว่ามีก็มีไว้สำหรับถ้าเลยมีความจำเป็นนั่นนี่เล็กๆน้อยๆไปเท่านั้นไม่มากกว่านั้นถ้าหากมันจำเป็นก็ยอมให้หมดไม่ได้สงวนเอาไว้ถ้ามีความจำเป็นมีความจำเป็นแต่สงวนเอาไว้อย่างนี้เราไม่ให้มีในหัวใจนอกจากไม่มีความจำเป็นก็ทิ้งไม่งั้นความจำเป็นอย่างอื่นมีที่ไหนช่วยไปเรื่อยๆไม่ลดละค
ความเมตตาสงสารพระไม่มีความเมตตาพระเสียสละไม่ได้ใครจะเสียสละได้ในโลกนี้พระหาความเมตตาไม่ได้พระใจถือจิตจะดำใครจะเป็นผู้มีใจระหว่างพระจักแจ้งใจกว้างใจขวางมานอกเหนือไปจากพระแล้วเราถึงทำเป็นสติกำลังความสามารถของเราเท่าที่จะสงเคราะห์โลกได้แค่ไหนเราทำอย่างนั้นนี้ไปอะไรได้มานั้นไม่เคยคิดมาเพื่อเข้าตัวแม้แต่สตางค์นึงถ้าเป็นเงินก็สตางค์นึงเราไม่เคยคิดเข้ามาในหัวใจเลยนอกจากคิดผลประโยชน์สำหรับผู้จำเป็นที่ควรจะรับการสงเคราะห์เท่านั้นมันเปิดจิตตลอดเวลาจิตใจของนักปฏิบัติยามีสิ่งเหล่านี้ภายในจิตใจจะเป็นสิ่งที่ขีดขวางรวงใจหลอกล่อเราให้ตกหลุมตกบ่อตกนรกทั้งเป็นจนได้พยายามแก้ไขมุ่งปฏิบัติอย่านอนใจการพูดการจาอย่าให้มีความเพลิดเพลินความคึกขนองอันเป็นการลืมเนื้อลืมตัวความประมาทขัดกับเพศของพระเพศของผู้ปฏิบัติอย่างนี้ระมัดระวังเสมอคำพูดคำจาที่แสดงออกต่อหมู่เพื่อนในขณะที่มาเกี่ยวข้องกันโดยทำการทำงานก็ดีฉันน้ำร้อนน้ำชาก็ดีให้ต่างองค์ต่างระมัดระวังรักษาใจของตัวเองอันนี้เพียงมาเยียวยาธาตุขันเป็นการเป็นเวลาเท่านั้นแต่เรื่องกิเลสกับธรรมนั้นต้องหมุนกันอยู่เสมอนี่นะจ๊ะประสบพบเห็นสมบัติอันล้นค่านี่เรียกว่ามหาสมบัติภายในใจสิ่งสำคัญก็คือเรื่องสังขารเรื่องสัญญาเราเป็นนักภาวนาต้องรู้เรื่องกลมายาของทั้งสองอย่างนี้ที่เด่นกว่าเพื่อนทางตากับรูปก็มีบ้างเป็นบางการบางเวลาหูกับเสียงก็มีบ้างบางการบางเวลาไม่เสมอไปเหมือนสัญญากับสังขารที่คิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะมาผูกพันตนเองอันนี้แสดงอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่เราเดินจังกรมมันก็วาดภาพกิเลสขึ้นมาจนได้สัญญามันหมายเรื่องอดีตที่เคยเห็นเคยได้ยินอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากลายเป็นธรรมารมณ์อยู่ภายในจิตใจด้วยอำนาจของสัญญากับสังขารเป็นตัวการสำคัญมาปรุงมาแต่งทั้งอยู่ในทางจงกรมก็สร้างกิเลสเพราะขันหลอกสร้างอยู่ทั้งวันทั้งคืนพอตื่นขึ้นมาภาพของกิเลสขึ้นแล้วแต่เราไม่ทราบว่าเป็นภาพของกิเลสหมายเรื่องอะไรสัญญาก็ดีสังขารคิดปรุงเรื่องอะไรเนี่ยทุกขเวทนาความอัดอั้นตันใจหรือความฟุ้งซ่านของใจก็ต้องเป็นขึ้นมาจนได้เพราะสิ่งทั้งสองขันทั้งสองขันนี้มันไปกว้านเอายาพิษเข้ามาเผาหล่นแล้วจิตใจจะไม่กำเริบได้อย่างไรเพราะถูกยาพิษที่ออกมาจากสัญญาที่ได้รับมาจากสัญญาสังขารปรุงแต่งหลอกลวงตนเองอยู่เสมอสังเกตดูก็รู้นักปฏิบัติไม่รู้ได้ยังไง ต้องรู้ได้อย่างชัดๆตัวสัญญาตัวสังขารนี่สำคัญมากทีเดียวมันไปตามมาลงคุณคิดอยู่นั่นตลอดเวลาเอาให้จริงให้จังผู้ปฏิบัติผมอยากเห็นอยากทราบอยากได้ยินผลแห่งการปฏิบัติของหมู่คณะที่มาอยู่ด้วยและได้อบรมสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถไม่เคยมีลี้ลับในธรรมะบทใดแง่ใดทั้งสูงต่างยาวละเอียดจนสุดความสามารถของตัวเองเปิดออกทุกแง่ทุกมุมทั้งภาคปฏิบัติและผลที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้างไม่เคยปิดบังไว้เลยธรรมะที่กล่าวที่อธิบายให้หมู่เพื่อนทั้งหมดนี้มันเป็นโมฆะธรรมไปหมดแล้วเหรอหมู่เพื่อนจึงไม่สามารถจะรับไปพูดปฏิบัติเพราะให้ปรากฏผลขึ้นมาดังที่แสดงบ้างนี่มันเป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกัน จิตใจของนักปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็งอย่าอ่อนแอปวกเปียกใช้ไม่ได้ขัดกับหลักธรรมแย่งกับหลักธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมความอ่อนแอใน
ิ่งที่ไม่ควรอ่อนแออันไหนก็ตามแต่คำว่าความอ่อนแอมันไม่ดีทั้งนั้นแต่มันจะเป็นไปในทางปีนธรรมะเป็นก้าวสู่ธรรมะเข้มแข็งไปทางนั้นในขณะที่อ่อนแอต่อธรรมต้องเข้มแข็งกับสิ่งที่จะเป็นข้าศึกต่อธรรมจนได้สำคัญ การปฏิบัติทางด้านจิตใจให้มีความจริงจังต่องานของตนเสมอเรื่องท่านว่าสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเราอย่ารอผัดเปลี่ยนเวล่ำเวลาขณะไหนที่สมควรที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาฟาดลงไปปัญญาก็เพื่อจะแก้กิเลสที่ในหัวใจของเรานี้สมาธิก็เพื่อจะกดหัวกิเลสให้มันหมอกลงไปภายในจิตใจของเรานี้ไม่ใช่เรื่องอื่นใดเรื่องที่จะปราบกิเลสทั้งนั้นปัญญาเป็นสำคัญมากเราสังเกตดูเวลาเราตั้งใจพิจารณาสิ่งใดถ้ามันเป็นสัญญาอารมณ์ไปมากๆมันทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางไปเสียให้รีบเข้ามาทางสมาธิกดหัวกิเลสความฟุ้งซ่านนั้นด้วยสมถะอารมณ์แห่งสมถะคือความสงบคืออะไรนี่เนี่ยเคยอธิบายแล้วทำบทใดเป็นที่ถูกกับจริตจิตใจของเราแล้วนำทำบทนั้นมาเป็นสมถะเป็นเครื่องอยู่ของใจบังคับจริงจังให้อยู่กับทำบทนั้นจริงๆเห็นกำหนดลมหายใจก็มีแต่ลมหายใจโลกนี้เหมือนไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใจมันกระเพื่อมออกไปใจมันผลักมันดันออกไปคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะกิเลสเป็นตัวสำคัญที่ผลักใสออกมาให้สังขารต้องพุกต้องปรุงอย่างนั้นต้องคิดอย่างนี้สัญญาต้องหมายอย่างนั้นหมายนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสซึ่งหาความสงบไม่ได้ยิ่งกว่าลิงเนี่ยกิเลสเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจิตใจจึงต้องเป็นเหมือนลิงเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาหนึ่งธาตุหนึ่งขันธ์จะแยกแยะดูอะไรไม่ได้เหตุได้ผลดูทางอสุภะอสุพังปฏิคูณโสโครกก็ไม่ได้ผลพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ได้ผลทะเลทลายไปเสียแสดงว่าจิตนี้หิวโหยต่ออารมณ์อยู่มากให้ระงับจิตด้วยสมถะคือด้วยสมาธิบังคับลงเอาจริงเอาจังเมื่อจิตมีความสงบแล้วพิจารณาปัญญาอีกบังคับไปเหมือนกันแต่พิจารณาได้พอได้ความได้เหตุได้ผลแสดงว่าปัญญาทำหน้าที่เพราะมีความอิ่มตัวพอสมควรจากความสงบคือสมาธินั้นสังเกตตัวเองการพิจารณาการภาวนาไม่สังเกตไม่ได้นะต้องสังเกตเราจะคอยเอาแต่อุบายจากครูบาอาจารย์อย่างเดียวเราไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่เราเลยก็หาความฉลาดไม่ได้ขณะใดที่ควรจะใช้ปัญญาเป็นที่เหมาะสมกับอัธยาศัยของเราหรือขณะนั้นเป็นที่เหมาะสมแล้วพิจารณาจะพิจารณาแบบอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามพิจารณาสุภะสุพังการล้มหายตาจากการพลัดพรากอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้เกิดความสรุปสังเวชซึ่งเป็นความจริงทั้งนั้นนอกจากจิตเป็นเดียวกับธรรมไม่ยอมรับความจริงร่างกายของเรานี้มันมีอะไรเกิดมากี่ปีกี่เดือนมันเกิดมาจากไหนนี่คนมันเห็นเหตุเห็นผลเลยที่ว่าเป็นเราเป็นท่านเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่ไอ้ที่จะมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้รูปร่างนี้เอามาจากไหนค้นลงถึงธรรมชาติเดิมของมันคือธาตุเดิมของมันส่วนใหญ่ก็มีธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นถึงมองเห็นด้วยตาเนื้อของเราชัดๆนี่ก็เป็นธาตุดินน้ำมีน้ำลายเป็นต้นก็เป็นธาตุน้ำธาตุลมมีลมหายใจเป็นต้นเรียกธาตุลมธาตุไฟมีไฟความร้อนที่ย่อยอาหารไปธาตุที่ย่อยอาหารเป็นต้นนี่แล้วรวมส่วนใหญ่ของธาตุก็มีอยู่สี่ใจเข้ามาครองตัวอยู่นั้นมาจับจองเอาแล้วก็ปักหลักปักเขตปักแดนเอาตั้งสมมุติขึ้นมาเสกสรรขึ้นมาว่านี่เป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นแข้งเป็นขาเป็นหูเป็นตาเป็นอวัยวะของเรา
มันปรุงขึ้นมาอย่างนี้โดยไม่มีใครบอกแม้แต่สัตว์ก็เป็นเองเพราะเป็นหลักธรรมชาติกิเลสเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจโดยไม่ต้องมีโรงร่ำโรงเรียนสอนกันกิเลสมันก็เป็นกิเลสอยู่โดยตรงนั้นแหละทีนี้ธาตุทั้ง4ที่ละรวมตัวกันอยู่นี้มีจิตเข้าครองตัวและจับจองเอาไว้ทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอวัยวะที่มีอยู่ในร่างอันนี้นั้นปรากฏตัวมากี่ปีตั้งแต่วันเกิดจนมาตั้งถึงวันนี้20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีเราหลงก่อนรู้กลลวงของกิเลสว่าเราเป็นเราเราเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นท่านมาตั้งแต่นู้นจนกระทั่งถึงบัดนี้ทั้งๆที่นี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นตามหลักธรรมชาติเดิมของเขาคือความจริงแท้แล้วมาเจอสารปัญญาถูกลวงจากกิเลสมานานเท่าไหร่สมมติอันนี้สลายตัวลงไปแล้วมันไปอยู่ที่ไหนเราจะเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลได้อีกไหมส่วนดินก็ลงมาเป็นดินส่วนน้ำก็ลงมาเป็นน้ำส่วนลมก็เป็นลมไฟก็ไปเป็นไฟตามธาตุเดิมของเขาแล้วเราจะเรียกไฟว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ไหมลมดินอันนี้เป็นสัตว์ตัวคนไหมเรียกไม่ได้นะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เวลาเข้ามาอยู่นี้ทำไมมาเรียกมันก็เป็นธาตุเดิมนั่นแท้ๆพิจารณาให้ถึงความจริงอย่างนี้เรียกว่าปัญญามีใจเท่านั้นพายเคลื่อนไหวไปมาได้คือธาตุแท้ๆมันก็เหมือนก้อนดินก้อนหนึ่งนั่นแหละอยู่นี่แล้วจากอันนี้ลงไปก็เป็นอยู่ดินตามเดิมแต่เรามาว่าเป็นเราเป็นของเราตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันถูกกิเลสโกหกมาจนปัจจุบันนี้ยังจะโกหกไปอีกตลอดจนกระทั่งวันตายในอัตภาพนี้นะในก้อนธาตุก้อนนี้ถ้าเราเรียนไม่จบสติปัญญาไม่ทันคนมายาของกิเลสแล้วจะต้องแบกคำว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าเราว่าเขาไปจนกระทั่งวันตายแม้อันนี้สลายตัวลงไปตามความจริงของเขาแต่อุปทานความยึดมั่นก็ไม่สลายจะฝังอยู่ภายในจิตเข้าไปเข้าสู่ตื่นที่วิญญาณในอัตภาพใดร่างใดก็จะไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นแบกหามนั้นมาเป็นเราอีกไม่มีสิ้นสุดนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นตามความจริงซ้ำๆซักๆเอาจนกระทั่งเข้าใจซึ่งถึงจิตแล้วไม่ต้องบอกเรื่องอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นมันปล่อยเองไม่มีใครบังคับจะปล่อยได้นอกจากปัญญาเป็นผู้แทงทะลุแล้วปล่อยได้ปล่อยเองปล่อยเองทั้งนั้นเข้าใจตรงไหนปล่อยท่านจึงสอนให้พิจารณาเพื่อให้เข้าใจแล้วจะได้ปล่อยเพราะสิ่งเหล่านี้มันปลอมจากความจริงเรามันปีนเกลียวกับความจริงอยู่กับความปลอมทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเราไม่ทราบจึงต้องพิจารณาถ้าจะพูดถึงเรื่องอนิจจาเรื่องปฏิกูลโสโครกนี่เดี๋ยวสิมันก็มีแต่ขี้เต็มตัวขี้ผมขี้ขนขี้เล็บขี้ฟันขี้ใครที่มีภายนอกเต็มไปด้วยขี้เข้าไปภายในอีกก็ยิ่งเต็มไปหมดมันมีอะไรมันเป็นของสวยของงามหนังบางๆห่ออยู่นั่นบางๆเท่านั้นสติปัญญาแทงมาทะลุเป็นไปได้หรือถ้าเราใช้สติปัญญาแทงมันจริงๆสติปัญญามีไว้เพื่ออะไรถ้ามีไว้เพื่อแทงหาความจริงของสิ่งทั้งหลายมีขันธ์ห้านี้เป็นต้นเท่านั้นปัญญาต้มแจงกินไม่ได้สำหรับใช้ขุดค้นทิ่มแทงลงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายที่เจ้าจอมปลอมมันจองจับจองไว้มันเห็นถ้าเจนแจ่งแจ้งแล้วมันจะปล่อยตัวเองปล่อยมากปล่อยน้อยอุปทานซึ่งเป็นของหนักรวมกันแล้วยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกนี่เมื่อพิจารณาเห็นชัดเจนแล้วก็ปล่อยลงไปโดยลำดับจิตก็ดีดขึ้นดีดขึ้นจนกระทั่งดีดขึ้นเป็นเต็มอิสระของตัวเองนั่นเรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์เอาให้จริงให้จังให้มีหลักมีเกณฑ์การปฏิบัติอย่าทะเลาะแหละแล้วอย่าไปคาดโน้นคาดนี้ว่าที่นู่นจะดีที่นี่จะดียิ่งกว่าในจดจ่อลงไปในวงสัจธรรมที่อธิบายมาแล้วสักครู่นี้นี่เป็นหลักใหญ่อยู่ที่ไหนต้องเอาหลักนี้เป็นหลัก
สมรภูมิเป็นสนามรบกิเลสอยู่ตรงนี้แหละไม่อยู่ที่อื่นเราให้เห็นชัดเจนพระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่มีปัญหาอะไรเลยสวาคาโตภควตาธรรมโมตรัสไว้ชอบทุกสิ่งแล้วสอนไว้ชอบทุกสิ่งแล้วนิยานิโกเป็นธรรมที่นำผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับจนกระทั่งพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงได้โดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยแล้วจะสงสัยที่ไหนอีกกิเลสไม่มีใครมาประกาศสอนมันทำไมมันถึงได้เป็นครูของเราพระพุทธเจ้าทรงอุตส่าห์สอนจนแทบล้มแทบตายทำไมทำพระพุทธเจ้ามันมีฤทธิ์มีเดชเหนือกิเลสจะได้มันเป็นยังไงในวงปฏิบัติของเรานี่ควรจะได้ทำเป็นเครื่องเหนือกิเลสประหัตประหารกิเลสให้หลุดลอยไปจากใจกิเลสมันไม่มีครูมีอาจารย์เรามีครูมีอาจารย์เป็นผู้รวมสั่งสอนมาด้วยดีแล้วทำไมต่อสู้กับกิเลสที่ไม่มีโรงร่ำโรงเรียนก็สู้เขาไม่ได้แพ้เขายังหลุดลุ่ยตลอดเลยนี่ใช่ไหมล่ะ มันต้นก็ต้องฟัดต้องเลี้ยงกันบ้างเป็นธรรมดาเพราะกิเลสมันเคยเรืองอำนาจมานานแล้วเราจะให้มันอยู่ใต้อำนาจมันก็ต้องเอากันเต็มเหนียวนั่นเอาเป็นเอาตายเข้าว่าทีเดียวถึงคราวจะสละสละลงไปสละเพื่อสาระคุณไม่เป็นไรมันเห็นเหตุเห็นผลภายในจิตใจมันสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นในจิตใจอ๋ออ๋ออย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอนั่นคือรู้แท้เห็นแท้เป็นลำดับลำดับไปถ้าประจักษ์ใจแล้วมันต้องอุทานจนได้เออขนาดนี้เหรอรู้แล้วเหรอที่นี่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องทุกข์ในขันทุกข์ในจิตรู้แล้วเหรอเนี่ยฟังสมุทัยตัวยึดตัวสำคัญมั่นหมายคืออะไรมันก็รู้ในขณะนั้นไม่พ้นปัญญาไปได้เอาให้จริงให้จังครูบาอาจารย์ที่เห็นได้อาจได้ทำทุกวันนี้มีน้อยมากเลยนะจะไม่มีถ้าปฏิบัติมีเต็มบ้านเต็มเมืองแต่จะหาสาระสำคัญจริงๆนำมาอวดเพื่อนฝูงด้วยกันตามความจริงที่รู้ที่เห็นมานั้นมีจำนวนน้อยมากอะไรนี่ก็เพราะเหตุไรก็เพราะวัตถุเหยียบย่ำทำลายนั่นเองไม่ใช่อะไรนะวัตถุตัวสำคัญเหยียบย่ำทำลายมากวัตถุเจริญเท่าไรจิตใจยิ่งเสื่อมลงมากเสื่อมลงมากไม่ว่าทางโลกทางธรรมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้กระดาษเขาเสกขึ้นมาเขาเป่าขึ้นมาสมมติขึ้นมาเป็นเงินก็เผาหัวใจพระเราจนได้ทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่ากระดาษเอาไปมวนบุหรี่สูบก็เหม็นเขียวจะตายแต่นั้นจะหลงของปลอมนั้นจับเร็วจิตเพราะจิตมันปลอมอยู่แล้วเมื่อของปลอมมาผ่านมันก็ติดกันได้ง่ายเพราะยังไม่มีความจริงเมื่อปฏิบัติจิตให้ถึงความจริงเป็นขั้นๆลงไปแล้วของจริงอันใดที่ผ่านเข้ามาจะยึดทันทีทันทีส่วนของปลอมฉลาดพับๆๆออกนั่นจิตดวงเดียวนี่แหละหักต่างกันเบื้องต้นหนักบ้างหนักก็ทนนี่แบกทุกข์เรายังแบกไม่ได้ตั้งกับตั้งกันตั้งแต่อัตภาพนี้ก่อนทุกข์ขนาดไหนจิตมันก่อเรื่องก่อราวตลอดเวลาจะไม่ทุกข์ได้หรือมนุษย์เราเพราะจิตเป็นผู้ก่อเรื่องในวงขันนี่แหละมันเป็นเครื่องมือของกิเลสได้อย่างดีๆจึงได้แสดงออกมาอยู่ตลอดเวลาแสดงออกมามากน้อยก็เป็นการถึกทุกข์ขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วใครจะไม่แบกกองทุกข์เรายังไม่เห็นโทษในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเราจะไปหาคุณมาทำที่ไหนนี่ก็เทศเป็นเม็ดเต็มหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนฝูงฟัง
อยากให้เข้าอกเข้าใจพูดปฏิบัติเราไม่อยากเราไม่อยากเห็นมีแต่ลมแต่แรงหาตัวจริงไม่มีเดินจงกรมก็เดินแบบลมๆแรงๆนั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ความโง่ง่วงอับประงกงกงันปรากฏอัดทำขึ้นมาเพราะความเพียรในท่าทางต่างๆไม่ปรากฏนี่แล้วทำไงวันนี้ก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปก็เอานิสัยเก่ามาใช้มันก็เป็นเรื่องนิสัยเก่าอันเก่านั่นเองไม่ได้ของใหม่อะไรขึ้นมาแปลกจิตแปลกใจตัวเองแล้วไปยิ่งทำให้ท้อถอยลงทุกวันทุกวันต่อไปคาถาอาคมสิกุวาจันแนะนำสั่งสอนพ่นไปหัวใจทุกวันทุกวันก็เลยกลายเป็นน้ำท่าไปหมดไม่ได้เป็นน้ำยาเพราะกิเลสมันชนะกิเลสมันครอบหัวใจเสียน้ำอัดน้ำทำเข้าไม่ถึงเหมือนอย่างไฟมันรุนแรงน้ำไม่พอสู้ไม่ได้เหลือแต่เท่าแต่ฐานเท่านั้นเคยพูดแล้วเรื่องทุกข์ที่เกิดเพราะอำนาจของกิเลสนี้ทุกข์มากทุกอย่างฝังจมทุกทุกเพศทุกไปทุกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกหน้าก็คือกิเลสทำให้คนทุกข์ทำให้สัตว์ทุกข์อยู่บนหัวใจของคนทุกประเภทไม่เลือกชาติชั้นวรรณะใดมันอยู่บนหัวใจกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลามันได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความเพราะกิเลสทำผิดนี่เราบวชก็มาเพื่อจะแก้ทิศแก้ภัยอันนี้ด้วยความขยันหมั่นเพียรทำไมเราจะไม่สามารถแก้ประเด็นมากน้อยเราก็เห็นคุณค่าในความเปลี่ยนของเราจิตเคยว่าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาแต่ได้มาเกิดความสงบขึ้นมาเพราะการภาวนานี่เราก็เห็นคุณค่าควรจะขยับขึ้นไปอีกโดยลำดับสติปัญญาท่านนำมาใช้มันก็เกิดผิดให้เกิดก็เกิดชอบคิดอ่านใจตองเรื่องนั้นเรื่องนี้ในชาติในขันแยกแยะเดี๋ยวก็แยกขึ้นมาให้เป็นคติเตือนใจเดี๋ยวแยกขึ้นมาเดี๋ยวแยกขึ้นมาให้ได้คติอยู่เรื่อยๆนั่นเรียกว่าปัญญาเพราะการค้นคว้าหากไปเจอจนได้บางต้นก็ต้องใช้อย่างนั้นซะก่อนปัญญาเมื่อปัญญาก็เห็นคุณค่าของตัวเองเห็นผลของตัวที่คิดค้นปัญญาก็มีความขยันหมั่นเพียรไปจนกลายเป็นปัญญาจนมากไปได้กิเลสเบาไปเบาไปความเพียรก็หนักขึ้นโดยลำดับหนักจนกระทั่งในตัวของเรามีตั้งแต่ความเพียรความจะเอาความจะสู้ท่าเดียวความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดเพราะเป็นเรื่องของกิเลสเบาลงเท่าไหร่ปัญญาสติปัญญาศรัทธาความเพียรยิ่งหนักหน้ากิเลสเบาลงเท่าไหร่ธรรมก็ยิ่งหนักข้อขึ้นไปทุกทีทุกทีเอาจนปราบได้อยู่ไม่มีเลยเหลือนั่นที่นี่ความทุกข์ที่เคยเป็นกดทวงในหัวใจเพราะพิษของกิเลสมันสร้างขึ้นมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าเกลี้ยงไม่มีเหลือจิตจึงว่างไม่มีอะไรเข้ามาเหยียบย่ำทำลายเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะวางหมดแล้วด้วยปัญญาปัญญาพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้ววางหมดปล่อยหมดแล้วก็วางมันจะจิตว่างจากที่เกิดตัณหาอาสวะซึ่งเคยเป็นพิษเป็นภัยมาแต่ก่อนความว่างเลยเป็นธรรมทั้งดวงก็มีแต่เรื่องของขันธ์เท่านั้นมันดิ้นของอยู่ตามสภาพของมันเหมือนหางจิ้งเหลนขาดดุกดิกดุกดิกดุกดิกพอถึงการของมันที่จะสลายตัวไม่มีความหมายอะไรตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายเช่นรูปมันก็ไม่ทราบความหมายว่าตัวเป็นรูปเวทนาที่มีอยู่ในขันนี้ก็ไม่ทราบความหมายว่าตนเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันมันก็คิดกับปรุงไปอย่างนั้นปรุงไปพร้อมดับไปพร้อมปรุงไปขนาดไหนก็ดับสัญญามันวาดไปภาพมันก็ดับไปพร้อมวิญญาณความรับทราบในสิ่งต่างก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมเพราะไม่มีเจ้าตัวการผลักดันอยู่ภายในเจ้าตัวการนั้นคือกิเลสอวิชชานั่นเองมันหมดขันก็เลยกลายมาเป็นเครื่องมือของธรรมแต่ก่อนเป็นเครื่องมือของกิเลสแต่มันใช้ซะจนแหลก
พราะทำว่างเปล่าได้เกิดขึ้นแล้วภายในใจอาศัยขันนั่นแหละทำประโยชน์ให้โลกต่อไปเช่นพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาพระสาวกสั่งสอนทำแก่พุทธบริษัทสัตว์โลกทั่วไปก็อาศัยธาตุอาศัยขันนี้เมื่อยังครองตัวอยู่กลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปแล้วขันเหล่านี้เพราะกิเลสตายไปขันก็เป็นเครื่องมือของธรรมเมื่อขันหมดความสามารถที่จะสืบต่อกันไปได้ขันก็สลายตัวลงไปตามสภาพอย่างนี้จังทุกขังหน้าตาซึ่งเป็นความสมมุติก็ต้องเป็นไปตามสมมุติขันก็เป็นสมมุติในจังทุกขังหน้าตาก็เป็นสมมุติลงไปตามสภาพแห่งความคุณของเขาพูดถึงบริสุทธิ์แล้วมีปัญหาอะไรเนี่ยนั่นแหละหายห่วงนิพพานังปรมังสุขขังหาที่ไหนกิเลสว่างจากหัวใจแล้วก็อยู่แล้วจะหานิพพานที่ไหนอีกเราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะกิเลสทั้งหางเมื่อกิเลสกองทุกข์มันดับไปแล้วจะไปหานิพพานที่ไหนหลงละหาถ้ารู้แล้วไม่หานิพพานังปรมังสุขขังเป็นอนันตกาลตลอดกาลไปเลยนิพพานเที่ยงว่ะเนี่ยถึงความอิ่มตัวเต็มที่แล้วปล่อยวางโดยสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วนั้นใครจะว่าอะไรต่อไปก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะจิตตรงนั้นเป็นจิตที่หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงแล้วจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาอีกล่ะจะเป็นจะอยู่จะตายก็หมดปัญหาอยู่แล้วโดยธรรมชาติจะมีไม่ได้อยู่ในข่ายแห่งปัญหาเหมือนโลกปัญหาโลกแตกนี้เอาเท่านั้นธรรมยาอธิบายเพื่อนฟัง